เรื่องที่2ที่มารออยู่มาต่อกันเลยครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นบ้านเพื่อนหลังนึงครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว10ปีครับเรื่องมันบอกชื่อสั้นๆง่ายๆว่าแม่เพื่อนครับสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีค่ะพี่ต้าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุ้มเองเนาะเป็นบ้านเพื่อนหลังหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ค่ะผ่านมาแล้ว10ปีแม่เพื่อนอ๋อประสบการณ์เรื่องนี้มันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะต้องบอกก่อนว่าจะมีหลายๆคนที่หลายๆคนที่เคยฟังเรื่องของหนูก็จะรู้ว่าหนูเคยมีลูกแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่หนูคลอดได้ใหม่ๆได้ประมาณ 5-6 เดือนก็คือหนูต้องให้แม่เลี้ยงลูกให้เพื่อที่ตัวเองจะได้ทำงานส่งลูกส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกเพราะว่าหนูเลิกกับพ่อของลูกค่ะก็เลยมีเหตุการณ์ก็คือหนูอ่ะได้ไปอยู่กับเพื่อนไปอาศัยอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันทำงานอยู่ด้วยกันแล้วหนูอ่ะต้องนอนที่บ้านเพื่อนก็คือต้องพักที่บ้านเพื่อนแล้วก็ช่วยเขาออกค่าใช้จ่ายต่างๆตามปกติค่ะแล้วก็วันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพี่สาวอะค่ะพี่สาวของเพื่อนเพื่อนหนูต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหนูอะค่ะเป็นสาวประเภทสองครับชื่อว่าไหนแล้วก็เขาจะมีพ่อนะคะพ่อของเขาก็คือเป็นพระพ่อเขาบวชตั้งแต่แม่เขาเสียหลังจากแม่เขาเสียได้ไม่นานพ่อเขาก็เลยบวชให้แม่ของเขาแล้วก็พอมาช่วงหนึ่งเขาก็มีแม่เลี้ยงเข้ามาซึ่งแม่เลี้ยงเขาเนี่ยกับเขาอ่ะจะไม่ถูกกันไม่เคยคุยดีกันเลยหนูก็ไปอยู่กับเขาจนมาช่วงหนึ่งที่ว่าพี่สาวเขาอะค่ะมีน้องก็คือท้องแล้วเขาอะทะเลาะกับทางผู้ชายก็คือท้องได้หลายเดือนแล้วใกล้ที่จะคลอดแล้วแล้วก็ทะเลาะกับผู้ชายก็มีการเลิกราเกิดขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจอยากจะเอาลูกออกซึ่งเพื่อนหนูอะค่ะก็บอกว่าถ้าไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองก็คือเดี๋ยวเขาจะเอามาเป็นลูกเขาเองเพราะว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้แต่เขาอยากมีไม่อยากให้เอาเด็กออกใช่เพราะเขาเป็นคนที่วันรักเด็กมากหนูคนลูกก็เขาก็เลยบอกตกลงกันว่าโอเคถ้าเด็กออกมาเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อให้และหนูจะเป็นแม่อีกคนหนึ่งของลูกเขาให้เราก็ตกลงกันจนมาอยู่ช่วงประมาณหนึ่งก็ผ่านได้ไปประมาณไม่ถึง3เดือนได้ค่ะประมาณ2เดือน3เดือนแม่ของพี่คนนี้ค่ะแม่ของแม่เลี้ยงของเพื่อนหนูก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จนมันหนักแล้ววันที่เขาจะเสียค่ะเขาก็พูดกับเพื่อนนะคะเพราะว่ามีแค่เพื่อนหนูกับหนูที่เป็นคนคอยไปดูแลเขาเขาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขอโทษในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เขาไม่เคยคุยดีด้วยเขาก็พูดแบบว่านายแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่เคยเป็นแม่ที่ดีแล้วไม่เคยรักไหนเลยโอ้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนกับคนที่ว่าสำนึกผิดแต่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วที่เขาจะมีโอกาสได้พูดออกมาคือเขารู้ตัวเลยว่าจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาก็เลยไปคืนนั้นเลยเสียคืนนั้นเลยหนูก็บอกว่านายเราก็คุยกับเพื่อนว่านายเอ้ยเราต้องให้อภัยนะเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดแล้วอย่างนึงต่อให้เขาไม่ใช่แม่แต่เขาเลี้ยงนายมาตั้งแต่เด็กจนนายโตเขาก็มีพระคุณนะต่อให้เขาไม่ได้รักนายแต่เขาก็เลี้ยงนายมาจนโตได้เพื่อนหนูก็โอเคแม่เพื่อนเขาเสียได้2วันพี่สาวอะค่ะลูกของคนที่เป็นแม่เนี่ยค่ะแม่เลี้ยงอะที่เสียก็คือคลอดเขาได้คลอดหลังจากวันที่แม่เขาเสีย2วันซึ่งบอกเลยว่า
ตั้งแต่แม่เขาป่วยจนแม่เขาเสียเขาไม่เคยมาเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยติดต่อไม่เคยโทรหาทักไปบอกโทรไปบอกก็คือไม่คุยไม่สนไม่รับรู้จนวันที่เขาคลอดเขาโทรมาหาเพื่อนหนูพี่ซึ่งจัดงานศพอยู่นะเขาโทรมาประมาณ 4-5 ทุ่มได้มั้งประมาณนี้จะเอาไม่ลูกถ้าไม่เอาจะเอาถ้าไม่เอาจะยกให้คนอื่นเขาแล้วนะโอ้ยคลอดแล้วอะแล้วคือเขาไม่ได้บอกเราว่าเอ้ยเขาคลอดวันนี้นะเขาจะคลอดวันนี้เขาไม่ได้บอกนะพี่โทรมาบอกเนี้ยจะยกลูกให้คนอื่นอะโอ้โหหนูกับเพื่อนตัดสินใจเลยขับรถจากชาชังเซาค่ะไปชลบุรีเพื่อที่จะไปรับหลานขับไปคืนนั้นเลยแล้วก็ขับกลับมาคืนนั้นเลยมาที่งานศพโหก็คือเป็นเด็กแบบเด็กแบเบาะคือเรียกว่ายังไม่หย่านมด้วยซ้ำอ่ะใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้กินนมผงนะคะหนูต้องบอกทุกคนว่าน้องไม่ได้กินนมผงน้องกินนมหนูค่ะอ๋อคือยังโชคดีที่อยู่ในช่วงเดียวกันอืมใช่เพราะว่าเราไม่กล้าเสี่ยงต่อการที่ว่าให้เด็กอ่อนทานนมผงเราก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงพี่ตามคนที่มีประสบการณ์เคยมีลูกเคยมีหลานเยอะๆแล้วเราก็อยู่ตรงนี้มาเยอะเราก็ต้องซัพพอร์ตพี่เพราะถ้าเด็กคนนึงเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องยังไงพยายามทำยังไงก็ได้ให้เด็กโอเคที่สุดแข็งแรงน้องต้องแข็งแรงน้องต้องโอเคตอนแรกหมอจะไม่ให้เอาออกนะพี่แต่หนูบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้ถ้าหนูอยู่หนูฆ่าคนหนูพูดคำนี้กับหมอเลยตัดสินใจพากลับมาตอนแรกยังไม่ได้พาไปบ้านแต่พามาวัดเข้ามาอีกวันนึงอะค่ะเป็นวันเผาหลังจากเผาแม่ของเพื่อนเสร็จปุ๊บก็พากันทำธุระอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พากันกลับบ้านก็ประมาณ 4-5 ทุ่มก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันเรียบร้อยเตรียมตัวเข้านอนไปนอนเล่นโทรศัพท์กันอยู่ในห้องครับพี่ต้องบอกก่อนว่าตามจริงหนูกับเพื่อนจะนอนคนละห้องแต่นอนในห้องหลังของแม่ที่เสียเป็นบ้านของแม่คนที่เสียไปหนูนอนกันก็เขาบอกว่าให้อยากให้หนูนอนเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ไม่โอเคนี่คือกลัวใช่เขาเป็นคนที่กลัวมากพี่ครับเป็นคนที่กลัวผีแบบขั้นสุดอะหลังจากนอนเล่นโทรศัพท์ไปได้ประมาณเที่ยงคืนกว่าขวาปีหนึ่งความรู้สึกคือเนาะมีณตอนนั้นมีหนูมีเพื่อนแล้วก็มีลูกนะคะนอนอยู่ตรงกลางเสียงอย่างแรกที่ได้ยินคือนอนเล่นกันเพลินๆไม่มีใครหลับนะพี่เสียงเดินขึ้นบันไดอะค่ะเป็นบันไดไม้บ้านเป็นบ้านสองชั้นครับพี่ตั้มหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายังไงแต่เป็นผู้เสียงเหมือนคนอะเดินแบบตึ้ง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 เขาเรียกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อาการโกรธแต่มันเหมือนคนเขาเรียกว่ารองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าส้นใช่ตึ๊ก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 คือแบบเดินแบบมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องซึ่งข้างนอกไม่ได้ติดไฟนะพี่แต่ในห้องอะปิดแล้วสิ่งที่เห็นคือต้องบอกว่าประตูพี่มันจะมีช่องข้างล่างใช่ไหมคะแม้แสงไฟมันจะลอดเข้ามาเพื่อนสะกิดหนูก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกว่าใช่ไหมใช่ไหมวะเพราะเขากลัวหนูก็บอกอยู่เฉยไม่ต้องพูดพอหลังจากสิ้นสุดเสียงหนูปุ๊บพี่ปึ้งปึ้งปึ้งเคาะประตูแบบอย่างดังเลย3ทีปึ้งปึ้งปึ้งนายแม่ขอคุยด้วยหน่อยโอ้ยโอ้พี่โอ้ยเดี๋ยวหนูขนลุกเออหนูขนลุกเหมือนกันหนูปิดไฟหนูปิดไฟด้วยคือหนูอ่ะตกเพื่อนหนูตกใจจนขนาดที่ว่ามันอ่ะ
มุกไปนอนอยู่ใต้เตียงแล้วหนูอ่ะตกใจเหมือนกันหนูตกใจมันตามจริงหนูเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีแต่หนูอ่ะตกใจเพื่อนหนูอุ้มลูกหนูอุ้มลูกเขาได้ปุ๊บหนูมุดใต้ที่นอนตามดิเออมุกไปอยู่ใต้เตียงอ่ะแล้วพอแบบคืออาการเพื่อนหนูอ่ะคือไม่ไหวเพราะว่าเขาน้ำตาคอเขาเหมือนว่าไม่ไหวน้ำตาเขาคอแบบแล้วแบบเอายังไงคือเราต้องแบบหนูต้องแก่งนะตอนนั้นคือจังหวะนั้นคือเฮ้ยเราต้องแก่งละอ๋อต้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนตั้งสติตั้งพยายามตั้งสติเองแล้วมุดออกใต้เตียงค่ะแล้วเดินไปหน้าประตูจังหวะนั้นหนูไม่รู้หนูคิดอะไรหนูเคาะประตูกลับเลยปึ้งปึ้งปึ้งแม่เดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างไปบอกเขาอย่างนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นหนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่รู้จริงว่านะตอนนั้นอ่ะหนูคิดอะไรของหนูเพราะเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนอ่ะเพราะว่าเพื่อนหนูกลัวมากกลัวแบบจนแบบโคตรกลัวเลยเอาง่ายมันไม่เคยปิดไฟนอนนะแต่วันนั้นอ่ะมันปิดไฟนอนเพราะหนูนอนด้วยแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเสียงอ่ะเดินลงไปได้ประมาณ3ตึกอะพี่แล้วก็บอกว่าเอาหลานลงมาด้วยนะโอ้พี่หนูขนลุกหนูขนลุกคือแล้วแบบโอ้โหคือต้องบอกเพื่อนตั้งสติมึงตั้งสติเฮ้ยมึงต้องลงนะเว้ยกูบอกเขาแล้วคือหนูไม่รู้หนูเป็นไรหนูไปบอกเขาแบบนั้นอ่ะแล้วคือแบบเฮ้ยมึงต้องลงนะคือตั้งสติพยายามแบบบอกเพื่อนให้ตั้งสติพยายามทำทุกอย่างให้เพื่อนโอเคขึ้นออมันไปทางน้ำตามันต้องเดินไปกันถึงทางน้ำตาแล้วก็หนูอุ้มน้องส่วนมันอ่ะเดินอยู่ข้างก็คือเกาะเอวเกาะแขนหนูพี่เกาะแขนไปโอ้โหหนูตัดสินใจเลยเปิดประตูเดินลงไปข้างล่างแล้วต้องบอกก่อนว่าด้านล่างอะพี่ตั้งคิดสภาพนะมันจะมีเหมือนมันจะมีโซฟาค่ะตรงหน้าโทรทัศน์จะเป็นห้องโถงมีโซฟาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นโทรทัศน์วางอยู่ข้างแล้วก็ถ้าหันออกหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านประตูจะอยู่ประตูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะข้างข้างขวาข้างซ้ายมือจะเป็นกระจกกระจกใสแล้วทีเนี้ยเดินลงไปยังไม่ทันสุดขั้นบันไดขั้นสุดท้ายพี่ตั้งนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงโซฟาตัวนั้นเลยแล้วไม่ได้นั่งธรรมดานะพี่ชุดที่ใส่อะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่หนูชอบแกเคยคุยกับลูกสาวแกอะค่ะลูกคนที่ว่าคลอดน้องออกมาไว้ว่าแกครั้งหนึ่งในชีวิตแกอยากใส่ชุดไทยโอ้ยเป็นแบบไหนแล้วชุดไทยที่ซื้อชุดพูดดูขนลุกชุดไทยที่ซื้อให้พี่มันจะเป็นคล้ายๆกระโจงกระเบนพี่จะเป็นแต่มันจะเป็นกางเกงนะคะกางเกงเหมือนผ้าถุงอะเป็นตรงกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อเหมือนแบบเสื้อสมัยโบราณที่ว่าจะเป็นแบบตรงแขนเขาเรียกว่าบันบานนะคะกลมๆอ๋อเป็นเสื้อสมัยรัชกาลที่5ยุคนั้นใช่เลยนั่นแหละชุดสีครีมหนูจำได้เลยโอ้ยแล้วเพื่อนหนูเป็นคนแต่งหนูต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหนูอะแต่งหน้าให้เขาบอกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆที่เขาจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงเขามาต่อให้ไม่ใช่แม่แท้เขาอยากให้แม่เขาดูสวยที่สุดโอ้โหเขาแต่งหน้าให้แม่เพื่อเขาแต่งหน้าให้แม่เขาเองเรียบร้อยเลยซื้อชุดให้และนั่งชุดนั้นเลยนี่นั่งอยู่ตรงโซฟาเพื่อนหนูเห็นปุ๊บรู้ไหมพี่มันทำไงมันทิ้งหนูเลยอ่ะมันไม่หนีขึ้นห้องเลย oh. แล้วหนูไม่กล้าวิ่งเพราะหนูอุ้มน้องหนูต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะหนูน้ำตาไหลโอ้พี่ก็น้ำตาไหลตอนเนี้ยแล้วทำยังไง
หนูแบบมันไม่พอแค่นั้นไงพี่เขาหันหน้ามาพี่แต่ตัวอยู่ที่เดิมแล้วหันแค่หน้ามาโอ้หนูแบบก้าวไม่ออกคือขาหนูแข็งหนูก้าวไม่ออกหนูแบบโอ้แม่หนูก็เลยตวาดไปเลยว่าแม่ถ้าจะคุยทำดีๆคุยกันดีๆกลัวนะพี่น้ำตาไหลแล้วกลัวอย่าทำแบบนี้หนูไม่โอเคหนูไม่กลัวผีก็จริงแต่ทำแบบเนี้ยหนูกลัวถ้ามาคุยปกติได้ไหมโอ้โหมาจริงพี่คุยปกติจริงๆพี่ตานี้หันตัวตามพี่โอ้โหหนูแบบณตอนนั้นหนูจะช็อกหนูพูดเลยหนูจะช็อกคือแต่ว่าเราต้องพยายามแบบมีสติให้มากที่สุดเพราะว่าหนูกลัวคนที่อยู่ในอ้อมแขนเราอะเป็นอะไรไงอ่าแล้วโอ้โหหันตัวมาหนูตัดสินใจไหนลงมาคุยปกติแล้วโอ้ต้องบอกเพื่อนที่ลงมาแล้วแบบต้องตอบอยู่พักนึงมันถึงจะลงมาพี่เดี๋ยวนะระหว่างที่เราคุยกับไนท์คือคุณแม่ก็ยังนั่งอยู่ที่โซฟานั่งอยู่ที่เดิมเห็นชัดเป๊ะคือแบบไม่ไปไหนหนูแบบโอ้ยน้ำตาไหลไม่หนูทั้งนั้นที่หนูไปตอบเพื่อนนะพี่คนตอบเพื่อนอะตามจริงไม่ควรจะแบบต้องแข็งแกร่งอะบอกเต็งบอกแข็งแกร่งแต่น้ำตาไหลพากเลยเออณตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่น้ำตาคือแบบโอ้โหไหลมันใส่น้ำเราก็เลยแบบโอ้ยไนท์ต้องคุยนะเว้ยมึงต้องคุยกูขอมึงช่วยคุยกูอยากไปแต่ตรงนี้กูไม่ไหวมึงต้องตั้งสติมึงต้องตั้งสติเพื่อนโอเคตกลงพอเพื่อนตั้งสติได้ปุ๊บลงไปนั่งคุยกันเดี๋ยวลงไปนั่งคุยกันนี่คือยังไงนั่งหันหน้าเผชิญกันเลยครับพี่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องบอกว่าเพราะว่ามีคนบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนอย่างมึงอะนั่งคุยกับผีนักขนาดนั่งคุยกับผีในบ้านล้างมึงกล้าคุยเลยนั่งคุยต่อหน้ามึงก็ต้องกล้าวันหนูก็เลยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้หลังจากวันนั้นมาหนูจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอยากคุยกูจะไม่หนีกูจะคุยจะได้จบหนูจะเป็นอย่างนี้เลยตัดสินใจนั่งคุยกันพี่แต่ว่าเราเห็นเขาชัดนะคะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เห็นว่าขาเขาหรือว่าอะไรเขาเราไม่ได้เห็นชัดขนาดที่ว่าแบบเป๊ะเลยเหมือนคนปกติเลยเราไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่ว่าเห็นเป็นคนจริงๆเป็นหน้าเขาเป็นตัวเขาแต่ว่าข้างล่างคือมันลางข้างล่างมันไม่ได้ชัดอ่ะครับนั่งคุยกันก็คือเขาอ่ะพูดมาอยู่คำนึงว่าแม่มาให้โชคหลานเพราะไหนจะได้มีเงินไว้เลี้ยงหลานจนหลานโตจนหลานเรียนจบแม่อยากเห็นหลานเรียนจบเขาบอกว่าคำแรกที่หลานพูดออกมาจะเป็นตัวเลขเขาบอกว่าซื้อเลยคือเขาห่วงหลานพี่ต้องบอกว่าเขาว่ารักหลานมากเพราะจิตสุดท้ายของเขาอ่ะหนูคิดว่าจิตสุดท้ายของเขาอ่ะน่าจะอยู่ที่หลานเขาก็เลยเหมือนกับว่ามาให้โชคหลานก็คือถ้าหลานพูดเลขอะไรออกมาก็คือให้เพื่อนหนูซื้อเลขนั้นคือมาให้แต่ทีนี้พี่ใช่แล้วเพราะว่าเขาห่วงหลานแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าแม่เขาอ่ะหนูไม่รู้เลยว่าวันที่ก่อนวันไอ้ก่อนที่เขาจะเสียพี่เขาให้คนนะคะมาทำพินัยกรรมครับยกบ้านยกที่ดินตรงนั้นยกของทุกอย่างค่ะให้เป็นชื่อของไหนหนูไม่เคยรู้เลยหนูกับเพื่อนไม่รู้เลยไม่ยกให้ลูกเขาเลยนะคะเขายกให้ไหนเลยเขาก็เลยบอกว่าแม่ยกทุกอย่างให้ไหนไหนอ่ะเพราะแม่มั่นใจว่าไหนอ่ะจะต้องเลี้ยงหลานได้ไหนจะต้องดูแลหลานได้พี่เชื่อไหมหนูนั่งร้องไห้เลยแบบจากการที่เรากลัวตอนแรกกลายเป็น
เฮ้ยเขารักหลานเขาขนาดนี้เลยเหรอถึงเขาจะไม่อยู่แล้วอ่ะหนูนั่งร้องไห้แบบแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุยกันเสร็จทุกอย่างเสร็จหนูไม่รู้เลยพี่ชายหนูอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านตรงที่จำกระจกที่หนูบอกได้ปะซ้ายมือมันจะเป็นกระจกมันบอกว่ามันเห็นทุกอย่างเลยเห็นตั้งแต่เดินขึ้นไปอุ้ยแต่มันขยับตัวไม่ได้เหมือนคนโดนสตาร์เหมือนคนช็อกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเหตุการณ์มันมาจบลงตรงไหนรู้ไหมพี่โอ้ยังไงหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อที่บอกคือพ่อของไนท์ณตอนนั้นเขาไอ้ท่านอายุประมาณ80กว่าอันนี้คือหลวงพ่อนี่คือพ่อแท้ๆเป็นพ่อแท้ๆของไนท์เลยค่ะครับอายุ80กว่าเขาบอกว่าโอเคทุกอย่างจบแล้วนะหลังจากเขาพูดเสร็จปุ๊บหันไปอีกทีแม่หายไปแล้วค่ะเพราะว่ามารู้จุดใต้ตำตอคือเจ้าไหนวันที่เผาค่ะหนูอ่ะไม่รู้ว่าหนูต้องอุ้มน้องต้องอุ้มไอ้ตัวเล็กเพราะว่าไหนเขายังอุ้มเด็กไม่เก่งครับมันไปเอาฟันแม่มาพี่อุ้ยมันไปเอาฟันกรามแม่มาเอามามันบอกจากอัฐิอย่างเงี้ยหรอมันไปเอามาจากโลตอนที่ว่าเขาเผาศพแล้วมันไปเก็บไปเก็บมามันเป็นอัฐิใช่ค่ะแล้วมันไปเก็บฟันมาแล้วมันเอามาแล้วมันบอกว่ามันจะคือสมบัติชิ้นสุดท้ายของหลานในวันที่มันไม่อยู่แล้วเอ๊ะในวันที่ย่าไม่อยู่แล้วอ๋อเหมือนของดูต่างหน้าโอ้ยหนูแบบโอ้โหหนูคิดได้ยังไงโอ้โหแต่ต้องบอกว่าตอนที่หลวงพ่อมาที่หนูลงไปฟุบกันอยู่บนโต๊ะพี่ชายหนูจากที่อยู่ด้านนอกอะค่ะมากองกันอยู่อะค่ะตรงโซฟาก็คือนั่งฟุบหน้าเหมือนคนแบบละเมอเหมือนคนละเมอมานั่งรวมกันแล้วก็คือฝันเรื่องเดียวกันโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยคือแบบหนูก็เลยไม่เคยกล้าเล่าให้ใครฟังขนาดเราคุยกับเพื่อนเองอะพี่ที่ไม่จริงเหรอวะอุ้ยขอโทษค่ะระวังคำพูดหรอกโอเคหนูหรอเฮ้ยไม่จริงเหรอวะกูว่าไม่จริงหรอกกูว่าเฮ้ยมโนมูมีเชื่อดิมโนมูเราเขาเรียกว่ามโนมูอะเพราะว่าคือมันเหมือนการฝันเรื่องเดียวกันใช่ค่ะโอ้มันเหมือนความฝันแล้วเดียวกันเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อมาคือพวกหนูฟุบหน้าลงไปนอนอยู่ตรงโต๊ะค่ะฟุบหน้าลงนอนอยู่ตรงโซฟาแล้วนอนกัน3คนซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนมาจากงานศพมีหนูกับเพื่อนแค่2คนและก็หลานแล้วพี่ชายหนูมายังไงก่อนโอ้โหนี่คือคำถามโอ้โหหนูก็เลยแบบโอ้โหไม่โอเคพากันทำบุญชุดใหญ่เลยเพราะว่าเราก็ทำบุญให้เขาด้วยแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าโอเคเขามาที่แม่มาเพราะแม่เป็นห่วงหลานและอย่างหนึ่งไนท์ผิดตรงที่ว่าไนท์เอาฟันแม่มาซึ่งไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ไม่ได้ให้พระทำพิธีอะไรเลยแต่เอามาโดยที่ไม่บอกแล้วทีนี้หลังจากนั้นถามเลยว่าเรื่องเลขที่คุณแม่พูดเนี่ยมันยังไง3ตัวตรง100ใบค่ะพี่ฮะซื้อยังไง100ใบเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ต้องบอกว่าหลานครบ1ขวบหลานครบประมาณ1ขวบค่ะคือเกือบขวบน้องให้มาแบบตรงๆเลยพี่3ตัวแต่หนูจำไม่ได้แล้วว่าเลขอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้ซื้อหนูเป็นคนไม่เล่นหวยให้ยังไงเขาอะค่ะ
หยิบเลขหยิบเลขมาหยิบต้องบอกว่าหนูจะสอนเขาอ่านนับเลขใช่ไหมคะจะสอนนับเลขจะสอนอ่านกอไก่อ่ะอันนี้แม่อันนี้ป้าอันนี้นี่นะอันนี้นี่นะเราจะสอนเขาอันนี้แอปเปิลนะอันนี้ส้มนะเราก็ต้องสอนแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่แล้วทีเนี้ยไม่รู้ยังไงนางน้องอ่ะเดินไปหยิบไอ้กล่องอะค่ะลังที่ว่าเป็นตัวเลขดีๆเขาเดินไปหยิบเองนะคะตอนสอนนับไม่นับไม่นับวันนั้นเขาเดินไปหยิบมาแล้วเขาก็หยิบตัวเลขค่ะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเลขนี้3ตัวพี่โอ้หนูต้องบอกว่าใต้ดินเขาซื้อหมดเลยอ๋อก็เอาเป็นว่าตรงตรงเลยใช่ได้ตรงตรงเลยหนูเลยบอกว่าเรื่องนี้หนูไม่ยุ่งเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนไม่เล่นหวยหนูเป็นคนไม่เล่นหวยหรือไม่อะไรเลยครับเขาถูกแบบตรงตรงแล้วแบบพี่เชื่อไหมเขาอ่ะคือทำสมุดบัญชีอะค่ะขึ้นมาถ้าน้องโตน้องอายุครบ15ปุ๊บสมุดบัญชีนี้จะเป็นของน้องทีเขาแบบจัดการทุกอย่างไว้หมดเงินที่เขาถูกหวยเขาเอาไปทำบุญให้แม่ส่วนหนึ่งก็คือทำบุญไปประมาณ20,000โดยประมาณ20,000แล้วก็ที่เหลือค่ะเขาไม่ใช้เลยนะคะเงินที่เขาถูกหวยเขาไม่เอามาใช้เลยนะพี่เอาไปใส่ในบัญชีเล่นนั้นอะให้น้องก็ถือว่าได้โชคนะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่มีมาเข้าฝันอะไรคนในครอบครัวอีกไหมมีค่ะน้องก็เขาเรียกว่าน้องอ่ะจะเห็นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เคยเห็นหน้านะคะแต่เขาเดินไปอยู่ที่ตู้ใบหนึ่งอะค่ะมันจะมีอัลบั้มภาพแล้วเขาก็หยิบมาแล้วเขาก็จะชี้ว่าย่าเขาไม่เรียกยายนะคะเขาเรียกย่านี่ย่าแม่ย่ามาย่าเขาชี้จิ้มไปที่ลูกแล้วเขาบอกว่าแม่ย่ามาย่าอันนี้ย่าอย่างนี้เลยครับโอ้พวกหนูถึงไม่เชื่อโอ้ก็ประมาณนี้ไหมใช่ค่ะโอ้เรียกว่าคือฟังดูมันเป็นความหลอนที่มันปนไปด้วยความรู้สึกรักความรู้สึกเป็นห่วงถูกไหมใช่โอ้ยฟังแล้วแบบอุ้ยขนลุกคือฟังตอนเมื่อกี้แบบน้ำตาไหลอ่ะคือมันหนูจะบอกว่าหนูว่าพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลแล้วก็คนหนูลุกตลอดหนูต้องบอกว่าเนี่ยไม่ยอมหยุดโอ้โหแล้วทุกวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างโตแล้วก็แข็งแรงฉลาดมากค่ะเขาจะเรียกหนูว่าแม่อุ้มแม่อุ้มแล้วเขาก็จะเรียกแม่เรียกนายว่าแม่นายส่วนเขาจะแทนเองว่าน้องปออ๋อชื่อปอใช่เขาเป็นเด็กผู้ชายอ๋อค่ะเขาเป็นคนที่ว่ายังไงพี่ล่าเริง1ล่าเริง2ฉลาด3เป็นคนชอบจดจำก็แล้วยังไงแล้วแบบเขาอ่ะจะเป็นมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือไม่ว่าเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องยกมือเขาจะเป็นเด็กที่ว่ายกมือไหว้แล้วบอกว่าขอให้ย่าเขาหน่อยฮะทุกครั้งหรอใช่คือหมายถึงว่าจะไปไหนคือเหมือนว่าให้ย่าไปด้วยใช่ค่ะอุ้ยเหมือนว่ายังตามดูแลหลานอยู่อย่างเงี้ยเหรออุ้ยขนลุกใช่หนูจะบอกว่าอุ้ยนี่หนูขนลุกสองข้างไม่ใช่ลุกแค่แขนนี่ลุกทั้งตัวตอนนี้ก็โอ้โหคือจริงๆฟังตอนแรกก็บอกตรงๆว่ามันฟังดูเหมือนมันโอเวอร์มันเกินจริงแต่สุดท้ายมันเหมือนการอย่างที่บอกมันอุปทานหมู่ที่เจอแบบนี้ความคิดของหนูจริงๆพี่ใช่จริงๆความคิดหนูคือแบบอุปทานกันไงคือมันเหมือนกันทั้งสถานที่แล้วก็ในความฝันที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาใช่ค่ะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดหนูก็เลยแบบเอ้ยเราอย่าไปไล่เขาหนูก็เลยบอกฟินเราอย่าไปพูดกับใครนะโอ้ยน่ากลัวจะไม่พูดเรื่องนี้โอ้โหน่ากลัวพี่ขนลุกแบ
อุ้ยขนลุกเลยโอ้ยังไงก็พี่ขอให้น้องปอเนี่ยโตมาเป็นเรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเราก็แล้วกันเนาะแต่พี่เชื่อว่าน้องจะโตขึ้นมาเป็นแบบนั้นเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยเขาได้รับความรักแล้วก็ได้รับการดูแลจากทั้งเราแล้วก็ไหนนะใช่ค่ะเพราะว่าเขารักมากไม่ได้คนนี้รักมากดีจังเลยอ่ะฟังดูแล้วคือเขาไม่น่าจะเป็นเด็กที่เรียกว่ามีปมเนาะที่แบบว่าไม่ได้มีคุณแม่จริงๆหรืออะไรประมาณเนี้ยจริงพี่เขาพูดเลยนะว่าเขาอ่ะแม่เขาเคยมาหาเคยจะเอาไปเลี้ยงนะพี่เขาพูดกับแม่เขาเลยนะตอนนั้นอ่ะหนูจำได้เลยน้องอายุ5 ขวบครับเขาบอกว่าไนท์เขามาคุยกับไนท์แม่เขามาคุยกับไนท์ว่าเขาอยากเอาลูกไปเลี้ยงไนท์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากเอาไปถามเด็กเองเลยเพราะว่ายังไงก็เลือดเนื้อของคุณหรือเปล่าใช่เข้าใจเขาเดินเขาก็เลยไปคุยกับน้องปอน้องปอบอกว่าคุณไม่ใช่แม่ผมคุณเป็นแค่แม่ให้กำเนิดแต่คุณไม่ใช่แม่ผมแม่ไหนเป็นแม่ของผมแม่ไหนเลี้ยงผมมาคุณไม่ได้เลี้ยงก็น้ำตาคนเป็นแม่ที่คลอดแล้วพี่ร่วงอ่ะก็ฟังดูแล้วเขาก็น่าจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีแหละเอาง่ายๆเพราะอยู่ในเรียกว่าในความรักแล้วก็สังคมที่ดีเนาะมากค่ะเขาเป็นคนที่รักทุกคนมากแบ่งชอบแบ่งปันชอบทุกอย่างน่ารักน่ารักอ่ะประมาณนี้แล้วกันเรื่องนี้คุณมากนะที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ